สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์ภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันท่านฟังฟังธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลนั้นจะสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่เมื่อเรารู้แล้วในใจแล้วเนี่ยเราอยากจะเรียกคนอื่นมาดูด้วยมารู้ด้วยเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวควรนำเอาไปปฏิบัติและถึงแม้ผู้ที่รู้คนที่เขาฉลาดคนที่เราเก่งนะเขาก็ยังมีความรู้แบบนี้มีความเห็นแบบนี้เหมือนกันเมื่อเรารู้แล้วแบบนี้นะฟังแล้วรู้แล้วทำความเข้าใจแล้วก็นำมาปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันนี้จะเป็นสิริมงคลในชีวิตของเราอย่างยิ่งเลยเราจึงจัดรายการธรรมะนี้เป็นมงคลชีวิตของท่านผู้ฟังในแต่ละวันทุกๆวันเป็นการเปิดสถานีมงคลชีวิตนั้นก็คือการฟังธรรมตามการนั่นเองการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลยิ่งกว่าพวกวัตถุมงคลใดๆเป็นมงคลที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้แต่ว่าสิ่งนี้เป็นมงคลหรือว่าแม้แต่การดูแลมารดาบิดาเราคอยอุปถากอุปถัมภ์ท่านท่านแก่แล้วเราเลี้ยงดูท่านอันนี้ก็เป็นมงคลมากบางทีท่านอาจจะด่าจะว่าหรือทำอะไรที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจถึงอย่างไรก็ตามในการที่เราทำดีด้วยการที่ดูแลมารดาบิดาบ้างการที่เราทำดีด้วยการที่พูดดีคิดดีทำดีบ้างพวกนี้เป็นกุศลที่อยู่ในใจเรามาคิดถึงเรื่องนี้ทีไรเราจะไม่มีความเจ็บช้ำน้ำใจเราจะมีแต่ความสบายใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีไปถามใครที่ไหนผู้ที่เป็นนักปราชญ์บัณฑิตเขาก็จะต้องบอกตามธรรมว่าการกระทำอย่างนี้เป็นของดีแต่ให้เรามีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านฟังแต่ข้าพเจ้ามายืนยันนั่งยันอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านฟังเนี่ยได้ทราบว่าแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองแต่ตัวพระองค์ก็ผ่านความก็เรียกว่าปัญหาอย่างที่เราเจอมาก่อนปัญหาเล็กน้อยปัญหาใหญ่ใดๆที่เรามีเราประสบพบเจอเนี่ยสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ผ่านมาแล้วนำพามาแล้วแก้มาแล้วแก้มาแล้วแก้ยังไงนั่นก็ด้วยการที่แก้ตามธรรมนั่นด้วยการที่ถ้าบอกว่าเราไปทำไม่ดีด้วยการที่พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีในสิ่งที่มากระทบที่เราไม่สบายใจอันนี้จะแยกกันทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายนู้นเขาก็แย่ด้วยได้รับสิ่งไม่ดีไม่ดีจากเราไปฝ่ายตัวเราเองก็แย่ด้วยเพราะว่าจิตเรานั้นไม่ได้รับการรักษาจิตของเรานั้นก็ยังเป็นสร้างภัยให้ตัวเองก็เรียกว่าขุดหลุมให้ตัวเองขุดหลุมฝังตัวเองว่างั้นนะขุดหลุมให้ตัวเองแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยจิตเราเป็นอกุศลใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละโอ้โหมันจะขุดหลุมยิ่งลึกเข้าไปนะถ้าในปัจจุบันเราก็ไม่สบายใจในเวลาต่อไปอีกตอนแก่ตอนเฒ่าไปไม่คิดถึงเรื่องนี้ก็มีแต่ความไม่สบายใจโอ้ยิ่งถ้าผ่านกายนี้ไปกายนี้ตายไปความไม่สบายใจนี้ตามไปก็เป็นนรกนั่นแหละกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเป็นที่ที่ไม่น่าไปอย่างยิ่งแต่ในทางกับการถ้าเราทำความดีคือถ้าเราทำความดีมากๆเข้าเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันจิตของเราไม่ให้ไปนึกถึงความไม่ดีได้แล้วลองดูสมมติเราทำความดีบ่อยๆทำความดีมากๆแต่จิตของเราแทนที่มันจะไปคิดถึงเรื่องไม่ดีหรือว่าเรื่องที่คนอื่นเขาทำไม่ดีกับเราแต่ว่าแม้เราเหมือนนางฟ้าเลยเราทำดีก็ใช่สินางฟ้าก็ทำดีกันเราเหมือนเทพบุตรเลยเราทำแต่ความดีเป็นเหมือนกับโง่ให้เขาหลอกก็ใช่สิเราทำความดีแล้วยังไงเราทำความดีเมื่อไหร่เรานึกถึงความดีของเราเมื่อไหร่แล้วเราสบายใจอย่างเราจะไปนึกถึงว่าเขามาหลอกเราแหมเราก็โง่ทำความดีไปเรานึกถึงเรื่องนี้ที่เรายังมีความมั่นใจว่าเออฉันทำความดีเราไปนึกถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นโอ้ยคนนั้นไม่ดีเรายิ่งจะขยักขยั่งเรายิ่งจะไม่อยากต้องการจะนึกถึง
แต่เราจะนึกถึงความดีของเราได้แต่เราจะไม่มีความมากังวลใจความร้อนใจว่าเราทำไม่ดีเพราะสิ่งนั้นไม่ได้ทำเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำเราทำความดีนี่จะมาทำฟังเพราะในวันนี้เรามาฝึกที่จะทำความดีนะการทำความดีนั้นไม่ยากนะไม่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากแต่พระเจ้าที่บอกว่าฝ่าฟันปัญหาต่างๆมาแล้วเนี่ยมีคนอื่นทำไม่ดีกับตัวโพธิสัตว์บ้างนะแม้แต่ในชาติสุดท้ายบ้างหรือแม้แต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามจะมีคนมาด่าทอด่าว่ามีคนมาเสียดสีมีคนไปให้ร้ายมีคนจะมารอบฆ่าด้วยซ้ำแต่ก็ยังฝ่าฟันปัญหานั้นมาได้ด้วยการตั้งอยู่ในกุศลธรรมแต่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านเราจะทำได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นบุคคลพิเศษเลิศรู้คนเดียวเท่านั้นที่จะทำได้แม้เหล่าพระอรหันต์ต่างๆในยุคพุทธกาลก็ตามก็ทำตามมาแล้วแม้เราอรหันต์สาวกในปัจจุบันก็ทำตามมาแล้วฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นมาได้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับบุคคลที่เหมือนกับโคฝูงโคนะเวลาที่เขาจะข้ามแม่น้ำเนี่ยนายโคบาลผู้ฉลาดนี่เขาจะต้องดูท่าน้ำก่อนคือถ้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเอาฝูงโคข้ามแม่น้ำนี่ยากมากแล้วคุณจะต้องคอยดูว่าท่าน้ำตรงไหนนั่นคือบางทีตะลิงเนี่ยมันชันเนี่ยทำให้โคไม่สามารถที่จะมีกำลังก่อนที่จะลงไปได้ส่งกำลังตัวเองไปไม่ได้นี่ก็จะพลาดไหลตามน้ำไปหรือว่าร่องน้ำอยู่ตรงไหนมีทางให้เดินไหมถ้าน้ำลึกมันไปไม่ได้นั่นโคก็จะถูกน้ำพัดพาไปนายโคบาลผู้เลี้ยงโคเนี่ยก็จะต้องดูทั้งท่าขึ้นท่าลงนะร่องน้ำให้ดีไม่งั้นฝูงโคนี่แย่แน่นอนแล้วก็จะต้องคอยดูก่อนเวลาไปนี่ไม่ใช่ว่าคนไปทั้งหมดนะเขาจะต้องมีตัวนำไปก่อนนะฝูงก็ในโคบาลเนี่ยเขาต้องดูละท่าตรงนี้ท่าขึ้นตรงนี้ไปตามร่องน้ำนี้ดูเรียบร้อยละตัวเองก็ไปก่อนละคนมันง่ายนะคือหมายความว่ามันยังมีทั้งมือทั้งแขนใช่ไหมมีอุปกรณ์ช่วยพาเชือกอะไรได้แต่ว่าพอเป็นสัตว์นี่มันยากนิดนึงนะจึงต้องคอยดูร่องน้ำให้ดีทีนี้เวลาจะพาโคข้ามไปเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองไปคนเดียวหรือว่าเอาทุกตัวไปพร้อมกันไม่ใช่แต่เขาเอาไปทีละตัวคือว่าเป็นแถวๆไปเหมือนเราข้ามถนนเนี่ยนะเด็กเขาเวลาข้ามถนนเขาต้องเข้าแถวริงหนึ่งแล้วก็ค่อยเดินข้ามไปด้วยความรวดเร็วทีนี้เอาฝูงโคข้ามแม่น้ำก็ลักษณะนี้เหมือนกันแต่คนแรกตัวแรกที่ไปเนี่ยไม่ใช่เอาตัวแบบอ่อนกำลังไม่ใช่โคเนี่ยมันก็ไม่ได้บ้าโง่นะท่านฟังมันก็ดูว่าเฮ้ยตัวอื่นข้ามไปเป็นยังไงแต่มันจะดูก่อนมันก็ยังกำลังของตัวเองก่อนเพราะนั้นเขาจะเอาโคตัวที่มีกำลังมากที่สุดข้ามไปก่อนแล้วนายโคบาลเนี่ยผู้เลี้ยงโคเนี่ยเวลาจะเอาโคข้ามแม่น้ำดูท่าขึ้นท่าลงดูร่องน้ำแล้วตัวเองลองไปดูมันน่าจะได้แล้วก็เอาโคตัวแรกก่อนตัวแรกนี้ต้องเป็นตัวที่มีกำลังมากและเป็นตัวที่กล้าหาญคือบางทีโคเห็นน้ำมันบึ้มบึ้มบึ้มมาเนี่ยนะน้ำมันไหลเชี่ยวกรากไปเนี่ยไม่กล้าข้ามนะท่านฟังแต่ไม่กล้าข้ามเมืองไทยนี่ยังดียังมีสะพานยังมีเรือพาข้ามไปได้แต่ในสมัยก่อนโบราณเนี่ยเขาจะเอาโคข้ามแม่น้ำเนี่ยเขาจะต้องลุยไปแต่เวลาบางทีหน้าฝนหน้ามีน้ำเนี่ยมันยากแต่พระเจ้าจึงอธิบายกระบวนการตรงนี้ไว้ป่ะเอาโคตัวแรกไปก่อนนะโคคู่แรกนะหรือ2 3ตัวแรกคู่แรกหรือตัวแรกก็แล้วแต่อาจจะไปทีละคู่นะบางทีตัวเดียวมันไม่กล้าไปเอาไปทีละคู่นะหรือบางทีเอาไปทีละตัวหรือ2ตัว3ตัวก็แล้วแต่นะไปพร้อมกันปุ๊บไปยังไงต่อนะก็จะต้องดึงนะดึงแล้วก็คอยนำไปเวลาไปเนี่ยก็ต้องเอาตัวที่แข็งแรงไปก่อนนะผ่านไปได้ปุ๊บก็ต้องเอาตัวที่มีกำลังถัดลงมานะโคตัวผู้แข็งแรงไปแล้วนะเอาโคตัวที่มีกำลังถัดมานะถัดมาก็เอาโคตัวเมียนะถัดมาก็เอาพวกลูกโคเอาพวกโคที่ยังป่วยนะไปเป็นชุดอย่างนี้ค่อยๆจัดไปค่อยๆจัดไปนะก็จะสามารถพาฝูงโคทั้งหมดเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำไปได้พระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยอันนี้นะเปรียบเหมือนกับธรรมวินัยนี้โดยนายโคบาลชาวมคธผู้ฉลาดรู้จักท่าขึ้นท่าลงรู้จักร่องน้ำนี่คือตัวของสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าโคอสุภะโคที่มีกำลังแข็งแรงตัวแรกที่ผ่านไปก่อนนั่นคือเหล่าพระอรหันต์นะพระอรหันต์ทั้งหลายในยุคพุทธกาลก็ตามในสมัยปัจจุบันก็ตามมีความกล้ามีก
ำลังมีความกล้าหาญในการที่จะฝ่าฟันไปถัดมาก็พวกโคที่มีกำลังถัดลงมาแล้วก็เป็นอนาคามีถัดลงมาอีกก็เป็นพวกสกทาคามีเป็นโสดาบันจนถึงโคป่วยโคอะไรต่างๆหรือแม้แต่ลูกโคก็ตามแล้วก็เป็นพวกที่ส่วนของมรรคและผลนะเราทำตามไปกันอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะเราจะสบายนะเราก็ทำตามพระพุทธเจ้ามาทำตามเหล่าพระอรหันตสาวกมาตามฝ่าฟันผ่านร่องน้ำไปนั่นกระแสเชี่ยวกรากขนาดไหนเราก็ค่อยๆฝ่าฟันไปท่านผู้ฟังเวลาที่เราฟังธรรมนี้นะเราก็มาปฏิบัติด้วยในวันนี้จึงจะต้องพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่พื้นฐานพื้นฐานนะเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเราไปได้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรมันเรื่องเล็กๆนะเรื่องพื้นฐานพื้นฐานนะเราจะทำพื้นฐานตรงนี้ให้มั่นคงได้อย่างไรเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็พูดถึงการที่เรามาฝึกสตินั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาลองนั่งสมาธิดูแล้วลองทำจิตของเราดูลองทำจิตนั่งสมาธิในการที่จะทำจิตของเราให้สบายถ้าอยู่ในสถานที่ที่พอจะนั่งหลับตาได้ก็ลองทำดูแต่ถ้าไม่ได้ก็ทำกิจกรรมเหล่านั้นต่อไปแล้วก็สังเกตลมหายใจของเรานั่นเองแล้วลองสังเกตลมหายใจของเราดูในที่มันผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างเป็นธรรมชาตินี้ลมหายใจเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมาจากไหนก่อนลมหายใจแล้วก็มาจากอากาศรอบตัวของเรานั่นเองอากาศรอบตัวที่โดนผิวหนังของเราเราโดนลมพัดลมแอร์ลมพัดลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีเป็นลมขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของอากาศมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปของอากาศจึงทำให้เกิดเป็นลมลมนี้นั่นเองถ้าเผื่อว่ามันผ่านเข้าไปในโพรงจมูกของเราผ่านเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยผ่านทางโพรงจมูกโดยมีกำลังลมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวดึงกระแสลมเนี่ยนะผ่านเข้าไปแล้วมันก็จะมีการกระทบอยู่ในโพรงจมูกสักจุดใดจุดหนึ่งก็ให้เรามารับรู้ถึงการกระทบตรงนี้หรือจุดที่เรามารู้ถึงการหายใจแต่ถ้าใครใช้เครื่องช่วยหายใจก็ตามหรือใครจมูกไม่มีจมูกแบ่งไปในจุดสัมผัสนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละบุคคลแต่เพราะนั้นเราก็คอยสังเกตดูถ้าไปถามคนใช้เครื่องช่วยหายใจก็ได้ถ้าไปถามเขาก็คงพูดไม่ได้เพราะไอ้เครื่องมันคาคออยู่เขาจะพูดไม่ได้แต่ถามว่าเขารู้ถึงการหายใจของเขาไหมตามจังหวะขึ้นลงแล้วเขาจะทราบอยู่แล้วเขาจิตไว้ที่ไหนก็เอาตรงนั้นแหละเอาที่เดียวนะไม่ต้องตามเข้าตามออกในการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเป็นสมาธิในสมาธินี่คือความนิ่งความแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวความแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวนี่มันคนละเรื่องกับการคิดหรือการไม่คิดนะการคิดหรือการไม่คิดก็ส่วนหนึ่งการที่จิตแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวก็ส่วนหนึ่งคือหมายความว่าเราสามารถเอาจิตแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวในความคิดใดความคิดหนึ่งได้แต่บางทีเราคิดเรื่องนี้อยู่แต่งานหนังสืออยู่มันคิดไปเนี่ยแต่มันอยู่เรื่องเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดตอนนี้เราลองฝึกที่จะให้จิตของเรามีสติเอ้ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเอ้าก็คนที่มีสติเนี่ยแหละสัมมาสตินี่แหละจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้คนมีสัมมาสมาธิเป็นเกราะป้องกันอยู่เนี่ยอะไรมากระทบนี่มันสบายใจในเราสามารถแก้ไขปัญหาได้เราสามารถที่จะไม่ทุกข์ไปตามสิ่งที่มากระทบเราสามารถที่จะไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบนั้นได้เวลาอย่างโคเขาจะข้ามแม่น้ำเนี่ยเขาจะต้องแหมเล็งอย่างดีณจุดนั้นเนี่ยโคต้องมีสมาธิแน่นอนท่านผู้ฟังนะคือจะเรียกว่าโคทำสมาธิก่อนข้ามแม่น้ำแม้จะว่าอย่างนั้นก็จะพูดได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะต้องคอยเล็งช่องทางเหมือนกันเราจะข้ามวัฏสงสารท่านผู้ฟังตามพระผู้มีพระภาคตามเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายตามเราบุคคลที่เขาข้ามไปแล้วคุณต้องเล็งให้ดีไปทางไหนไปถูกทางหรือเปล่าเราจะมีสัมมาสมาธินี้ได้เราต้องมีสัมมาสติสัมมาสติของเราอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนใครสติมันอยู่ที่ไหนล่ะจิตมันอยู่ที่ไหนสติก็มันอยู่ที่นั่นนั่นแหละจิตมันอยู่ที่ไหนสติมันอยู่ที่นั่นนั่นแหละเราลองดูสิจิตอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นถ้าเราให้จิตของเรามารับรู้อยู่ที่อารมณ์เดียวอยู่ที่ลมหายใจของเราการหายใจของเรานะเข้าออกแต่ว่าจุดเดียวไม่ได้ตามลมเข้าก็รู้ออกก็รู้ไม่ได้ตามลมเข้าไปจนถึงในคอในอกในช่องท้องในกระบังลมไปจนถึงท้องไม่ใช่งั้นไม่ใช่ตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกจนถึงที่นู่นที่นี่
คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้รู้อยู่จุดเดียวจุดไหนก็ได้ที่เรารับรู้ถึงลมหายใจได้รับรู้ถึงการหายใจได้เอาขอจุดเดียวเอานิ่งๆไว้ตรงนั้นมันธรรมดานะท่านฟังถ้าบอกว่าเราจะมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ผ่านเข้ามาบ้างตอนนี้เราฝึกจิตของเราที่จะให้มาลองมีสติดูมาคิดถึงเรื่องลมหายใจอย่างเดียวได้ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปคิดว่าลมหายใจมีส่วนอากาศอะไรออกซิเจนไนโตรเจนมันมีกระบวนการอะไรในนั้นเอาไม่ต้องคิดเรื่องนั้นก็ได้เอาคิดแค่ว่าเรามารู้ลมหายใจคิดกับรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเวลาคุณไปคิดนะอะไรเข้าไปรู้ความคิดนี่แหละบางทีตัวคิดบางทีตัวรู้เรายังแยกไม่ออกเลยบางคนน่ะเอ๊ะฉันมารู้ความคิดของฉันได้ไงก็นั่นน่ะสิมันตัวรู้กับตัวคิดมันคนละตัวกันอย่างลมหายใจกับจิตของเราเอ้ยมันคิดว่าอันเดียวกันแต่ว่าผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็อันหนึ่งตัวลมหายใจเองก็อันหนึ่งลมหายใจการหายใจก็อันหนึ่งตัวผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจรู้การหายใจนั้นก็อันหนึ่งความคิดเราคิดนั่นคิดนี่ก็อันหนึ่งนะไม่ใช่จิตนะผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนั่นต่างหากคือจิตบางทีผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดไอ้บางทีเราโกรธไอ้โกรธนั่นไม่ใช่จิตนะแต่ผู้ที่เข้าไปรู้ความโกรธนั่นคือจิตไอ้ผู้ที่เข้าไปรู้ความโกรธบางทีเราเอามือแตะเตารีดมันร้อนๆเนี่ยมันร้อนแต่มือเราจะเรียกว่าเป็นเตารีดมันไม่ใช่มือเราไม่ใช่แหล่งกำเนิดความร้อนเตารีดต่างหากเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนเวลาเราโกรธว่าเราบอกเราโกรธโอ้ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะผู้ที่เข้าไปรู้ไอ้ตัวโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความร้อนนะผัสสะมันเกิดขึ้นเราไปรับรู้มันเกิดความร้อนขึ้นเหมือนเป็นความโกรธเกิดขึ้นไอ้โกรธกับผู้ที่เข้าไปรู้ความโกรธมันคนละตัวกันมันเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราดูเราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องฝึกสติกันคุณต้องมีสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมหายใจถ้าเราเอาจิตสติลมหายใจมาไว้ที่เดียวกันนั่นคือหมายความว่าอาการที่จิตของเรามาระลึกถึงสิ่งใดนั่นคือมีสติจิตกับสติอยู่ด้วยกันละเราตอนนี้เราให้อยู่กับอะไรลมหายใจเอาจิตสติลมหายใจไว้ที่เดียวกันไว้ในโพรงจมูกก็ได้ไว้ในตำแหน่งไหนที่คุณรับรู้ถึงการสัมผัสของลมหายใจแต่ถ้าใครสามารถรับรู้ถึงสัมผัสได้หรือมารับรู้ตำแหน่งที่เรารู้ถึงการหายใจของเราได้นะไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับนี่เรื่องสำคัญอย่าไปบังคับลมให้มันเป็นอย่างนั้นเข้าเร็วออกเร็วเข้าช้าออกช้าบางคนจะต้องมีรูปแบบการหายใจแบบยาวๆผ่อนๆนับอะไรต่างๆเอาตอนนี้หยุดพวกนี้ให้หมดให้เป็นธรรมชาติแต่ร่างกายของเราเนี่ยมันปรับสมดุลอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราก็หายใจตามปกติธรรมดาไม่ต้องไปบังคับลมให้มันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันยาวมันสั้นแต่ถ้าเรายังไม่รู้หมายถึงว่ายังหาจุดสัมผัสไม่ได้ก็ตามหรือว่ายังไม่สามารถที่จะเฮ้ยไอ้ตรงหายใจมันอยู่ตรงไหนเราลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งดูก็ได้หายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเราจะสามารถรับรู้ถึงการหายใจตรงนี้ได้รับรู้ถึงจุดสัมผัสตรงนี้ได้แล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดาแต่ที่ให้ฝึกในลักษณะนี้ว่า เรามาฝึกจิตเนี่ยเราไม่ได้ฝึกลมหายใจนะต้องขอบอกนิดหนึ่งท่านฟังเราไม่ได้ฝึกลมหายใจไม่ได้ฝึกการหายใจไม่ได้ฝึกหายใจแบบไหนไม่ได้ฝึกหายใจเข้าหายใจยาวแต่เราฝึกจิตเราฝึกจิตให้มีสติโดยในการนี้เราใช้ลมหายใจมาเป็นตัวช่วยเราฝึกจิตให้มีสติบางทีเราใช้พุทธเจ้ามาเป็นตัวช่วยนะในการที่เราจะระลึกถึงพระเจ้าเราฝึกจิตให้มีสติโดยการนึกถึงศีลของเราและเป็นศีลานุสติก็มีเราฝึกจิตให้มีสติด้วยการใช้กิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำนะในการที่มาฝึกสตินั่นก็จิตอธิษฐานการงานก็มีนะมีฝึกสติให้อยู่กับในอิริยาบถปัจจุบันแต่เราเอาอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดมาเป็นเครื่องทำให้เรามีสติอันนั้นก็คือการมีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเราฝึกสติเนี่ยคือเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกไอ้กิจกรรมเหล่านั้นเรามารู้ลมหายใจเราไม่ได้ฝึกหายใจแต่เราฝึกจิตให้มันอยู่กับลมหายใจไอ้จิตกับลมหายใจมันคนละอันกันนะท่านฟังมันไม่ใช่อย่างเดียวกันมันแยกกันไปมันคนละอันอย่างมือเราเนี่ยรูปๆไปในอากาศเอ๊ะมันไม่โดนกันนะเอ๊ะหรือมันโดนกันมันโดนกันอยู่แต่ว่ามันคนละอันกันมือกับอากาศจะว่ามันติดกันไหมมันติดกันอยู่แต่มันเป็นคนละอันกันแล้วถามว่าน้ำกับใบบัวล่ะใบบัวกับน้ำมันติดกันแต่ว่าใบบัวมันไม่โดนน้ำท่านฟังไม่รู้มันจะอธิบายยังไง
ช่นเดียวกันนะลมหายใจของเรากับจิตของเรามันคนละอันกันแต่มันต้องติดกันแต่มันเป็นคนละอย่างกันมันไม่โดนกันนะหรือว่าไอ้ความโกรธความจี๊ดจ๊าดปรี๊ดปราดเปร่งปร่างขึ้นมาความคิดบ้าบอแสสายวุ่นวี่วุ่นวายความโกรธความไม่พอใจกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยมันเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้มันติดแนบแน่นฉันคืออันนี้อันนี้คือฉันแยกกันไม่ออกนั่นเพราะว่าตัณหาไงตัณหามันเป็นกาวมันเป็นยางเหนียวมันหนืดมันยืดมันติดกันเอาไว้ทำให้เรามีปัญหาใครเคยเห็นไอ้กาวดักหนูเนี่ยโอ้เห็นสภาพแล้วก็รู้สึกสงสารมากหนูไปติดจานที่เขาทากาวดักหนูเอาไว้อย่างดีติดตึ๊บเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยจะไปช่วยมันก็ช่วยไม่ได้บางทีลอกออกมานี่มีคนเคยเล่าให้ฟังขนมันหนังมันหลุดติดออกมาเลยนั่นแล้วมันก็ตายนั่นเพราะว่ามันเหนื่อยยืดมากเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังจิตเราไปติดกับเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยมันก็จะดึงออกมาเนี่ยนะมันก็เจ็บปวดทุกทีกลับไปคิดเรื่องนั้นมันไม่สบายใจสักทีนั่นเพราะว่าเราถูกตัณหาครอบงำถูกลูกศรคือตัณหาทิ่มแทงเอาให้เราแต่เวลาจะถอนดึงออกมาเนี่ยมันเจ็บมันเจ็บดึงออกมาเนี่ยมันเป็นหัวลูกศรชนิดที่คมใช่ไหมแล้วมันปักเข้าไปเนี่ยดึงมันก็ฉีกเนื้อฉีกหนังออกมามันก็เจ็บมากเพราะนั้นจึงต้องเปิดปากแผลก่อนเปิดปากแผลแต่ทีนี้บางทีเราไม่รู้ด้วยลูกศรมันปักเข้าไปมันอยู่ตรงไหนในพระเจ้าก็จึงบอกว่าต้องมีเครื่องตรวจหาหัวลูกศรไอ้เครื่องตรวจหาหัวลูกศรคือสตินั่นแหละที่เราฝึกอยู่ตอนนี้มีสติอยู่ระลึกลมหายใจระลึกถึงลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกการหายใจเข้าการหายใจออกให้มามีสติอยู่สตินี่คือเครื่องที่เรามาระลึกถึงเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรที่มันทิ่มเข้าไปตรงไหนมันปวดมันเจ็บอยู่บางทีมันถูกแทงอยู่แต่มันยังไม่เจ็บพิษมันยังไม่ออกมันยังไม่แล่นเข้าหัวใจมันยังไม่เจ็บเจ็บนี่เจ็บที่แผลก็ส่วนหนึ่งนะเจ็บที่ใจก็อีกส่วนหนึ่งนะพิษมันวิ่งอยู่ในกระแสเลือดมันเจ็บไปตามกระแสเลือดตามหลอดเลือดด้วยเนี่ยโอ้ถ้าใครเคยเป็นโรคชนิดที่เรียกว่าเป็นมะเร็งหลอดเลือดหรือมะเร็งกระดูกเนี่ยท่านฟังมันเจ็บไปตามหลอดเลือดทีเดียวนะบางคนเคยไปทำการทดลองทางเขาเรียกว่ามีการฉีดสีหรือว่าทดสอบทางเส้นเลือดเนี่ยมันจะเจ็บไปตามเส้นเลือดแต่ท่านฟังมันอธิบายยากมากแล้วมันเหมือนกับไอ้เวลาเราปวดใจเวลาเราเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วมันจี๊ดขึ้นมาเนี่ยมันทิ่มไปที่ใจมันฟังจากหูจริงๆอยู่มันทิ่มไปในใจบางทีทั้งตัวเนี่ยสะเทือนไปเลยเรื่องที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นไม่รู้จะแก้ยังไงเราต้องแก้ที่ต้นเหตุท่านฟังอะไรเป็นเหตุของความทุกข์แผลมันมาทางไหนปากแผลมันอยู่ที่ไหนคุณเอาเครื่องตรวจหาดูจะไปหาตอนที่มันเจ็บเนี่ยมันจะยากนิดนึงเรามาฝึกตอนนี้ซะก่อนแล้วคุณฝึกเครื่องตรวจสร้างเครื่องตรวจในจิตของคุณเครื่องตรวจในที่นี้คือสตินั่นเองเรามาระลึกถึงลมหายใจของเราดูเข้าก็รู้ออกก็รู้ระลึกถึงลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้นี้อยู่ไม่ได้ตามลมไม่ได้ตามให้แน่วแน่นิ่งอยู่เหมือนนายทหารเขาเฝ้าประตูเนี่ยเขาไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกใครมาตรงนี้ต้องถูกตรวจเราเหมือนกันเรามารู้ลมหายใจไม่ได้ตามลมแต่ถ้าลมหายใจมากระทบตรงนี้ฉันจะทราบทันทีลมหายใจมันออกไปตรงนี้ฉันจะทราบทันทีเป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าการตรวจเครื่องตรวจก็คือเจ้าสตินั่นเองเวลาเรามีเครื่องตรวจแล้วเราต้องมีมีดสำหรับมีดหมอผ่าตัดเนี่ยเขาเปิดปากแผลแล้วก็เอาแผลออกมาให้เอาหัวลูกศรออกมาไอ้มีดที่ใช้สำหรับชำแรกปากแผลต้องเป็นมีดสะอาดนะเป็นมีดโสโครกมีดทื่อๆเนี่ยโอ้ยิ่งจะเจ็บหนักเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกมีดคือปัญญาของเราความคมของมีดนะท่านฟังคือปัญญาความคมของมีดคือปัญญาชำแรกปากแผลเปิดออกในที่นี้คือเรามาลองพิจารณาในปัญญาของเราเนี่ยเราให้เห็นสิ่งอะไรที่มันมากระทบอ่ะอย่างเรามือเราไปกระทบกับอากาศอย่างนี้ลูบไปลูบมาเฮ้ยมันติดกันหรือมันไม่ติดกันเราต้องเห็นว่ามันไม่ติดกันว่ามันคนละส่วนกันนี่เฮ้ยน้ำมันมาโดนใบบัวเฮ้ยมันติดกันหรือมันไม่ติดกันโอ้ยมันจะไปติดกันได้ยังไงมันกลิ้งกลึกเลือกออกไปจะเรียกว่ามันไม่ติดกัน
เราต้องเห็นด้วยปัญญาตรงนี้ถ้าคนไม่มีปัญญาเอ้ยมันติดกันอยู่คนไม่มีปัญญาเอ้ยมือติดอากาศอยู่มันคนละอันกันเราต้องเห็นด้วยปัญญาว่าอะไรว่ามันไม่ใช่มันเป็นคนละอันกันมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดถือได้มืออากาศเป็นคนละอันกันน้ำกับใบบัวคนละอันกันจิตของเราไอ้ความโกรธความไม่สบายใจมันคนละอันกันแยกมันออกไปและนั้นมันคืออะไรเราดูสิมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสิ่งที่มากระทบปัสสะคนนั้นพูดคนนี้พูดเอ๊ะนั่นก็ไม่ใช่ของเราแฮะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันไม่ใช่ความรู้ของเรามันไม่ใช่จิตของเราเอ๊ะมันไม่มีสาระอะไรที่เราจะเข้าไปยึดถือด้วยความเป็นตัวตนเพราะมันไม่ใช่ตัวเราอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราทำยังไงอย่างสมมติเขาจะคนกวาดขยะหน้าบ้านน่ะเขาเอาคนขยะไปทิ้งเขาขับรถมาวุ่นๆที่วัดนี้เขาก็มีการมาเก็บขยะในตามหมู่บ้านจัดสรรเขาก็มีรถขยะมาวิ่งตอนตีสองตีสามตีสี่วิ่งเก็บไปหลายเที่ยวนะหรือแม้แต่ตามบ้านนอกเดี๋ยวนี้เขาก็มีรถมาเก็บขยะเหมือนกันมาเก็บขยะไปเขาก็เอาไปทิ้งเราไม่ได้รู้สึกกังวลเฮ้ยอย่าเอาไปนี่มันทรัพย์สินสมบัติของวัดนี่มันทรัพย์สินสมบัติของบ้านฉันเพราะมันเป็นขยะไปแล้วเราไม่ได้สนใจหรือเราไม่ได้มีความกังวลว่าสิ่งนั้นมันจะมาเป็นอะไรของเราเพราะความรู้สึกว่าตัวเราของเราไม่มีในสิ่งนั้นขยะทิ้งไปแล้วท่านฟังเหมือนกันอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเราทิ้งซะไม่ใช่ของเราเอามันคืนไปคืนโลกเข้าไปคืนสวัสดิ์สงสารมันไปความโกรธความโลภความหลงไอ้อารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นจี้จ้าปริดปลายเปร่งปร่างความคิดไม่ดีความไม่สบายใจไม่ใช่ของเรานะเป็นของวัฏสงสารเราคืนเข้าไปเรามองดูดีๆคุณจะเห็นไม่ได้ไม่มีปัญญาเห็นถ้าเผื่อเราไม่มีสติถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเนี่ยจิตเราไม่มีกำลังพอที่จะแยกแยะความแตกต่างกับมันได้ที่คุณไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพอที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ก็สติมันไม่มีเพราะเราจึงต้องฝึกสติในที่นี้นะให้เราจิตของเราเนี่ยมารู้ลมหายใจโดยให้จิตของเรามีสติแล้วแน่วแน่นิ่งเราลองพิจารณาดูนะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรในความนิ่งนั้นน่ะก็ไม่ใช่ของเรานะใครเป็นผู้ที่เข้าไปรู้ความนิ่งนั้นไอ้จิตที่เข้าไปรู้ความนิ่งกับความนิ่งมันคนละอันกันนะมันไม่ใช่อันเดียวกันอะไรที่ไม่ใช่จิตเนี่ยทิ้งเข้าไปเถอะคืนสังสารวัฏไปอย่าให้มาเป็นตัวป่วนตัวกวนหัวใจของเราใจเราก็ใจเราส่วนหนึ่งนะสิ่งต่างๆที่มากระทบมันก็เป็นเหมือนน้ำที่มันมากลิ้งอยู่ในบนใบบัวน้ำที่มันมาอยู่ตรงกลีบบัวมันไม่ใช่ตัวต้นบัวไม่ใช่ตัวดอกบัวดอกบัวเกิดจากต้นก็ตามเกิดจากน้ำก็ตามแต่พอมันโตแล้วมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยใบบัวหรือขี้ตมต่างๆมันติดใบบัวติดดอกบัวไม่ได้น้ำก็ตามขี้ตมต่างๆก็ตามจะมาติดใบบัวติดดอกบัวไม่ได้เหมือนกันมือของเราคิดว่ามันโดนอากาศอยู่แต่ถ้ามันไม่ติดกันเราดูดีๆมองให้เห็นจะมองเห็นได้คุณจิตคุณต้องมีสมาธิจิตคุณจะมีสมาธิได้คุณต้องฝึกสตินั่นเองเพราะเรามาฝึกสติอย่างนี้แล้วเราค่อยๆทำไปแต่ทำทั้งวันนั่นแหละลองพิจารณาดูเราเลิกได้เมื่อไหร่ทำมันตอนนั้นจะลืมตาก็ได้เปิดตาก็ได้เอาทุกเวลาการปฏิบัติเราจะได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามีเวลาต้องการจะมาหลีกเล้งก็สามารถทำได้และในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซอำเภอดอนงานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยกับท่านฟังในเรื่องการปฏิบัตินั่นเองและถ้ามีปัญหาข้อสงสัยข้อข้องใจใดๆทั้งเรื่องการปฏิบัติก็ตามปัญหาธรรมะก็ตามก็เขียนกันเข้ามาได้ในที่รายการธรรมะรับอรุณถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกในเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครอยู่ใกล้จะแวะมาเยี่ยมเยียนกันก็ได้หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้เวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญบานติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz
และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์